วัสดีครับพบกับผมสกายบีมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ5อันดับตระกูลปืนที่มีการผลิตมากที่สุดในโลกจะมีปืนอะไรกันบ้างลองไปรับชมกันนะครับครับช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับอันดับที่5ปืนตระกูล M16 M4 และปืนพลเรือน AR15 หากจะกล่าวถึงประวัติเต็มๆของมันคงจะยาวเกินไปนะครับซึ่งหากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนไหนสนใจผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับคลิกได้เลยปืน M16 มันเป็นปืนที่ได้เคยเข้าประจำการกับทางกองทัพและหน่วยรักษากฎหมายต่างๆในสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศพันธมิตรทั้งหลายมาอย่างยาวนานสำหรับในภาคพลเรือนก็มีปืนรูปแบบนี้ด้วยนะครับและจะมีชื่ออีกชื่อว่า AR15 ซึ่งจะเป็นปืนไรเฟิลระบบกึ่งอัตโนมัติเท่านั้นปืนไรเฟิลแบบ M16 ได้รับการผลิตขึ้นมาอย่างมากมายในอดีตอาจจะเพราะว่ามันเป็นปืนที่ได้รับความนิยมมากมายในช่วงนั้นนะครับทำให้ไม่ว่าจะสงครามไหนๆเราก็จะพบเห็นการใช้งานมันในเกือบทุกที่ทุกมุมโลกความแพร่หลายของปืนไรเฟิลตระกูลนี้มันทำให้มีโรงงานผลิตทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกามากมายโดยมีผู้ผลิตหลายรายได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตเองได้แก่อามาไลท์บุชมัตเตอร์โคลเอฟเอ็นเฮสเลสแบร์โอลิมปิกวิลสันคอมแบทและอื่นๆอีกมากมายและผู้ผลิตนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก่แคนาดาและจีนเป็นต้นนะครับปืนตระกูล M16 นั้นได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นต่างๆจำนวนมากและผ่านการยอมรับในการสู้รบทั้งในกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพชั้นนำหลายๆประเทศของโลกแม้แต่หน่วย SAS ของอังกฤษก็ยังเคยมีปืนไรเฟิลตัวนี้ใช้งานกันมากกว่า L85A1 ของทางอังกฤษเองเสียอีกนะครับถึงแม้ว่าเจ้า M16 จะขัดลำกล้องบ่อยยิงที่ชื้นยากและไม่สบายบ่อยก็ตามนะครับและต่อมาทางบริษัทโคก็ได้ลงนามในสัญญาการผลิตปืน M4 ขึ้นมาแต่ก็ติดปัญหานู่นนี่นั่นมากมายจนพวกเขาได้รื้อแปลนพิมพ์เขียวและออกแบบให้มันกลายมาเป็น M4A1ซึ่งเป็นปืนที่พัฒนาขึ้นมาตามแบบปืน M16A3 ที่มีโครงปืนส่วนบนแบนราบและติดรางอุปกรณ์เสริมแบบใหม่นั่นก็คือรางพิเกตที่นี่แทนที่จะเป็นหูหิ้วแบบเดิมและมีโหมดการยิงแบบอัตโนมัติมาแทนที่โหมดการยิงแบบเบิร์ดโหมดหรือโหมดการยิงทีละ3นัดนะครับปืนเล็กยาว M4A1 มันเป็นที่นิยมใช้งานกันในหน่วยปราบปรามการก่อการร้ายและหน่วยรบพิเศษชั้นนำของโลกเนื่องจากมันมีขนาดเล็กกระทัดรัดมีความแม่นยำและมีอำนาจการยิงที่รุนแรงเหมาะสำหรับการสู้รบในพื้นที่ที่จำกัดและการรบในเมืองปืนเล็กสั้น M4A1 มันจะมีระยะยิงหวังผลไม่สูงเท่ากับ M16 แต่ในทางการทหารได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าในการปะทะกันจริงๆด้วยปืนเล็กในระยะที่เกินกว่า300เมตรมันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปมันจึงทำให้เจ้า M16 M4และปืนไรเฟิลพลเรือน AR15 มียอดการผลิตประมาณการไว้สูงถึง16ล้านกระบอกเลยนะครับอันดับที่4 Lee Enfield แห่งสหราชอาณาจักร Lee Enfield มันเป็นปืนไรเฟิลแบบลูกเลื่อนที่สามารถยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วมันเป็นอาวุธปืนหลักที่ถูกใช้งานกันในกองทัพสหราชอาณาจักรมันเป็นปืนที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด .303 บิสติสมันเป็นปืนไรเฟิลมาตรฐานของทางกองทัพและมีการใช้งานกันอย่างเป็นทางการในปีคริสตศักราช1895ถึงคริสตศักราช1957นะครับและมันก็ได้ถูกเรียกอีกชื่อว่า SMLE ซึ่งเป็นอักษรย่อมาจากคำว่า Short Magazine Lee EnfieldLee Enfield ได้เข้ามาแทนที่ปืนไรเฟิลรุ่นก่อนที่เริ่มจะล้าสมัยนั่นก็คือ Martini Henry และ Martini Enfield และด้วยขณะที่ทางสหราชอาณาจักรได้เข้าร่วมสงครามในสงครามโลกครั้งที่2และสงครามมากมาย
ในระหว่างที่มันได้ประจำการทำให้มีการผลิตมันขึ้นมาเพื่อใช้งานกันอีกมากมายหลายล้านกระบอกโดยการผลิตเจ้าลีเอ็นฟิลด์ทั้งหมดนั้นจะมีการประมาณการไว้ว่ามันได้ผลิตขึ้นมามากถึง17ล้านกระบอกเลยนะครับอันดับที่3โมซินนากองท่า AK คือผู้ปกป้องรัสเซียโมซินนากองก็คือผู้สร้างรัสเซียภายใต้ร่มเงาจักรวรรดิรัสเซียสู่สหภาพโซเวียตจนมาถึงสหพันธรัฐรัสเซียในโลกของอาวุธไม่ใช่เพียงแค่ยุทโธปกรณ์แต่จะหมายถึงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะบนโลกนี้ในแทบทุกชาติย่อมก้าวผ่านความขัดแย้งและลงเอยด้วยสงครามชาติที่อยู่รอดและเป็นผู้ชนะมันจะมีสิ่งที่เกี่ยวโยงกันและด้วยอาวุธปืนโมซินนากองมันก็เป็นอีกหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางและยังมีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะมีการใช้งานกันอีกต่อไปและก็นั่นแหละครับตำนานหน้าประวัติศาสตร์และเรื่องราวล้วนถูกบันทึกอยู่ในชิ้นส่วนเหล็กและไม้ของมันนั่นเองเจ้าโมซินนากองมันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.62x54mm MMR มันเป็นปืนระบบโบแอคชั่นหรือชักยิงทีละนัดแมกกาซีนสามารถบรรจุกระสุนได้5นัดมันจะมีระยะยิงหวังผลอยู่ที่500เมตรเจ้าโมซินนากองเป็นปืนไรเฟิลที่มีผู้ออกแบบถึง2คนนะครับนั่นก็คือเซอร์จิลอีวานอวิชโมซินและอีมิลนากองและได้นำชื่อของทั้ง2คนมาตั้งชื่อให้ปืนนี้จนกลายมาเป็นโมซินนากองนั่นเองนะครับและได้ถูกใช้งานโดยกองทัพจักรวรรดิรัสเซียสหภาพโซเวียตและประเทศอื่นๆมากมายและมันได้ถูกผลิตขึ้นมามีการประมาณการไว้ว่าจะมีการผลิตมากกว่า37ล้านกระบอกนะครับอันดับที่2คาราบิเนอร์98คูสด้วยความยิ่งใหญ่ของกองทัพนาซีเยอรมันที่ได้แพร่ขยายอำนาจไปทั่วทุกมุมโลกและก็นั่นแหละครับมันทำให้ปืนที่มีการประจำการกับกองทัพจำเป็นต้องผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆคาราบิเนอร์98คูสหรือชื่อที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีว่าคา 98K มันเป็นปืนเล็กยาวหรือปืนไรเฟิลที่มีระบบปฏิบัติการแบบโบแอคชั่นมันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.92x57mm เจ้าคา 98K มันได้ถูกประจำการครั้งแรกในปีคริสตศักราช1935โดยในการประจำการนั้นมันเป็นปืนไรเฟิลมาตรฐานของกองทัพเวียร์มาร์ชแห่งนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเจ้าคา 98K มันก็ยังคงเป็นปืนไรเฟิลหลักของทหารเยอรมันจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปีคริสตศักราช1945ปืนจำนวนนับล้านกระบอกถูกยึดโดยสหภาพโซเวียตในช่วงปลายของสงครามและได้ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางต่อไปเพื่อใช้ในการสนับสนุนทางการทหารเพราะมันเป็นปืนที่มีความแม่นยำที่สูงมากในระยะไกลทำให้เจ้าคา 98K มันยังคงปรากฏในสงครามความขัดแย้งทั่วโลกณปัจจุบันและในการผลิตเจ้าคา 98K ได้มีการประมาณการไว้ว่ามันได้ถูกผลิตขึ้นมามากถึง102ล้านกระบอกเลยนะครับอันดับที่1ซีรีส์ตระกูล AK แน่นอนครับจะเป็นซีรีส์อื่นไปไม่ได้มันต้องเป็นปืนตระกูล AK แน่นอนครับในปัจจุบันเราได้พบเห็นปืนตระกูลนี้ได้ถูกใช้งานกันอย่างมากในทั่วทุกมุมโลกซีรีส์ตระกูล AK มันมีศักยภาพที่เหนือกว่าปืนไรเฟิลจู่โจมทุกๆรุ่นนั่นก็คือความน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับมันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดมันทั้งอึดถึกทนแถมราคาถูกอีกด้วยไม่ว่าจะจุ่มน้ำลุยโคลนชุบหิมะยิงจนไฟท่วมหรือสนิมเกาะท่วมมันก็ยังยิงได้อยู่นะครับและจากการศึกษาของสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับปืนไรเฟิลจู่โจมก็พิสูจน์ได้ว่าปืนตระกูล AK นี้ไม่ว่าจะรุ่นไหนๆหากลำกล้องไม่แตกหรือไกปืนไม่หักมันก็ยังยิงได้อยู่นะครับต่อให้ลำกล้องเบี้ยวมันก็ยิงออกได้ทั้งเบี้ยวๆนั่นแหละครับและก็แน่นอนว่าด้วยราคาที่ถูกแสนถูกของปืนตระกูลนี้ทำให้มีผู้ใช้งานมันมากที่สุดในโลกมากกว่าปืนไรเฟิลจู่โจมทุกๆรุ่นที่เคยมีมาและมันก็ยังเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่ทำให้คนจำนวนมากไปนอนเฝ้าลากมะม่วงมากที่สุดในโลกด้วยนะครับ
มากกว่าปืนไรเฟิลจู่โจมทุกๆรุ่นและก็เพราะว่ามันเป็นปืนที่นิยมอย่างมากทำให้มันมีปืนปลอมออกมาอีกเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกอีกด้วยรวมไปถึงพี่จีนของเราก็นำไปทำเป็นเวอร์ชั่น Made in China ที่มีศักยภาพไม่ปลอมเลยนั่นก็คือ Type 56โดยในการผลิตโดยรวมจากทั่วทุกมุมโลกก็ได้มีการประมาณการไว้ว่าเจ้าปืนตระกูล AK นี้มันได้มีการผลิตขึ้นมาสูงถึง150ล้านกระบอกเลยนะครับครับก่อนลากันไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ